มีข่าวว่าทีมวอลเลย์บอลสาวเวียดนามอาจจะไม่ได้ไปแข่ง Challenger Cup เพราะรัฐบาลไม่มีงบและขอวีซ่าไม่ทันครั้งก่อนเวียดนามก็ยกเลิกการจัด Asian Games ให้อินโดนีเซียจัดแทนเพราะไม่มีงบหรือคราวนี้อินโดนีเซียจะส้มหล่นได้ไปแข่ง Challenger Cup ที่ฝรั่งเศสแทนเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นแวบๆใน YouTube บอกเวียดนามต้องการงบประมาณ 1.2 ล้านบาทเงินแค่นี้ไม่น่ายากเปิดรับบริจาคจากแฟนกีฬาก็ได้หรือกลัวไปแข่งแมตช์แรกแล้วแพ้ไม่คุ้มก็ไม่รู้ความคิดเห็นนี้บอกว่าเวียดนามเศรษฐกิจตอนนี้แย่มากภาคอสังหาเนี่ยร่อแร่เกือบเข้าขั้นฟองสบู่แตกเลยนะขอรับไฟก็ดับบ่อยมากขาดแคลนไฟฟ้านักลงทุนคิดหนักเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับฝีมือโดยตรงนี่นาด้วยทรัพยากรที่เท่ากันของเขาก็ถือว่าใช้ได้หรือเปล่าคะน่ากลัวสำหรับเราไหมความคิดเห็นนี้บอกว่า FIVB ก็บ้องเกินแข่งแบบแพ้ครั้งเดียวตกรอบใครจะมีเงินมาทุกประเทศแอฟริกาเอเชียจนๆก็ถอนตัวไปตลอดแบ่งกลุ่มแข่งกันสิหรือไม่ก็เพิ่มประเทศเป็น12นี้แล้วเปลี่ยนฟอร์แมตการแข่งขันเป็นแบบโอลิมปิกจะได้มีแมตช์แข่งเยอะๆหลายประเทศก็อยากมาเพราะจะได้ค่าลิขสิทธิ์ทีวีเพิ่มขึ้นคิดอยากจะขยายความนิยมไปทั่วโลกมีโควต้าทวีปนั่นนี่แต่ไม่คำนึงเลยว่าแต่ละประเทศมีเงื่อนไขยังไงบ้างความคิดเห็นนี้บอกว่าควรจะมีทีมขึ้นชั้นตกชั้นปีละ3ทีมไปเลยจะได้มีโอกาสมากขึ้นและรู้สึกไม่เสียเที่ยวที่จะไปคัดเพราะทีมรองๆที่ไม่ได้เล่น VNL แต่ฝีมือดีระดับทีมท้ายตาราง VNL ก็มีอีกเยอะความคิดเห็นนี้บอกว่าสมมติได้แชมป์ Challenger ได้แข่ง VNL อีก3สนามจะเอางบที่ไหนบินข้ามโลกไปมาทีมเวียดนามต้องหาสปอนเซอร์ไม่ใช่จะมาของบจากรัฐอย่างเดียวความคิดเห็นนี้บอกว่าอันนี้มีแหล่งข่าวหรือเป็นการคาดเดานะครับถ้าเป็นข่าวจริงก็เสียดายโอกาสแทนน้องโฟทีและผองเพื่อนนะครับกำลังปูทางวอลเลย์บอลเวียดนามให้บูมได้ว่าแต่ฝรั่งเศสมหามิตรเก่าจะไม่ช่วยเหลือเวียดนามเรื่องวีซ่าหน่อยหรือครับความคิดเห็นนี้บอกว่าประเทศเขาเป็นคอมมิวนิสต์ขอวีซ่าเข้าประเทศเจริญแล้วแบบทางยุโรปยากอยู่แล้วแต่ที่ไปแข่งคือฝรั่งเศสเป็นประเทศอาณานิคมเก่ามีสายสัมพันธ์กันไม่น่าจะขอยากนะสรุปคือเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเดียวเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าสมาคมไม่เป็นมืออาชีพครับนายกสมาคมบารมีไม่เพียงพอจะขอเอกชนสนับสนุนยังทำไม่ได้จะขอเงินหลวงก็แห้งเหี่ยวหลายน่าสงสารนักกีฬาเขานะครับมีโอกาสแล้วแต่ปัจจัยเรื่องเงินทุนไม่เอื้อหนุนเลยถ้าพูดกันตามตรงเวียดนามรวยแต่ตัวเลขเศรษฐกิจครับตัวเลขที่แปลงเป็นเงินภาษีเข้าประเทศได้น้อยมากแล้วตอนนี้ยิ่งซ้ำร้ายปัญหาภายในทั้งไฟฟ้าทั้งอสังหาสอวิกฤตใหญ่อาจจะทำให้เกิดวิกฤตเฟ้อเร็วๆนี้ได้เลยได้ข่าวว่าโรงงานที่เวียดนามจะลดคนลงภายในปีนี้ด้วยขนาดปีก่อนขยาย GDP แบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มฐานหนี้สาธารณะแต่ไม่กี่ปีเพดานเงินกู้ก็เต็มอีกแล้วคราวนี้จะเอามุกอะไรมากู้เพิ่มอีกดีความคิดนี้บอกว่าทุกประเทศก็อยากเติบโตก้าวหน้าเขาก็จะเอาประเทศซักประเทศเป็นหลักไว้เปรียบเทียบในกรณีเวียดนามก็ใช้ไทยเป็นประเทศเปรียบเทียบเขาก็ตั้งเป้าให้ชนะไทยให้ได้แค่นั้นส่วนไทยเราถือประเทศไหนไว้เปรียบเทียบจากญี่ปุ่นลดลงมาเป็นเกาหลีลดลงมาเป็นสิงคโปร์ลดลงมาเป็นมาเลเซียลดลงมาเป็นจุดๆๆคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ